สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่เกม Diablo 4และแน่นอนว่าวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมาทัวร์ในยัง Burning Hell หรือว่านรกนั่นเองซึ่งน่าจะเป็นครั้งที่2ที่เราได้มาต่อจากภาค Diablo 2เพราะตอนเนี้ยลิลิธเนี่ยกำลังจะไปวิหารแห่งความเกลียดชังเพื่อไปกืนกินพลังพ่อของเธอคือเมฟิสโซนเองในขณะเดียวกันเองเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าอินนาริอัสเนี่ยกับกองทัพที่เหลือเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะเนื่องจากว่าในระหว่างทางที่เรามาเนี่ยเราได้เห็นว่ากองทัพของอินนาริอัสเนี่ยล้มละเลแบบตายกันเป็นเบื่อเลยแล้วก็ได้เจอพราว่าเนี่ยบาดเจ็บสาหัสด้วยได้ยาไปแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอินาเรียสเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยดีกว่าโดยที่วันนี้ถามว่าเราจะต้องเจอกับลิลิธเลยไหมยังไม่แน่ใจแต่ตอนเนี้ยมอนสเตอร์มันทางเราไม่ให้ไปกันเพียบเลยก็บอกว่าลงมาในเนี้ยมอนสเตอร์คือแบบเกิดถี่แล้วไม่ใช่แค่มอนสเตอร์ที่ถี่นะอีลิธมอนสเตอร์เนี่ยถี่แบบเยอะมากๆเลยโอ้ลานมันกว้างอ่ะเดี๋ยวก่อนลานมันกว้างมากเลยนะทุกคนกว้างแบบนี้ไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่เลยกลัวแล้วนะเอาตีเข้าไปตีเข้าไปโอเคเอาละจงสรรเสริญแก่ลิลิธราชินีแห่งความเกลียดชังเฮ้ยมาอยู่ในรถตรงนี้ปลอดภัยหายห่วงได้ตัวไล่เวทเมทีโออยู่ในนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนนี่เจอแล้วเจอมาแล้วนี่แน่ไอตัวนี้นี่แหละที่ต้องตีหน่อยมันไล่เวทเมทีโอโอเคตีเข้าไปจะล้มยังล้มแล้วอีนี้เดียวไกลแล้วเลือดขึ้นโอ้ยหนีไปอีกแล้วเอาละหาที่หลบภัยเร็วเข้าอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับปลอดภัยแล้วโอเคพวกมันไม่กล้าเข้ามาหรอกฮ่าโปรีสองคนช่วยเหลือกันสบายเอาละตีเข้าไปแล้วก็มีเนฟแรมอย่างเรา1คนซึ่งน่าจะเนฟแรมแหละเพราะว่าเป็นเราแล้วล่ะที่สามารถแบบกำจัดทุกสิ่งทุกอย่างได้โอ้ยเลือดแป๊บหนึ่งใจเย็นนะล่มใจเย็นล่มโอเคได้แล้วกันเออทีหนึ่งมาเจ้านินซาเจ้าจะต้องโอ้ไปอีกแล้วจ้าเอาละอยู่ภายใต้บาเรียนี้ไว้นี่ปลอดภัยเยอะดูสิว่าเจ้าจะเรียกลูกน้องอะไรออกมาเองเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกนะแล้วยังไงหาไม่แน่สักทีหนึ่งจะหนีไปไหนคิดว่าจะหนีแล้วข้าจะเทเลพอร์ตตามเจ้าไม่ทันงั้นหรือทันอยู่แล้วนะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันกว้างมากเลยนะทุกคนมันกว้างแบบผิดปกติอ่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเลยอ่ะรอลาร์ดก็นิ่งแล้วด้วยจะรู้หรือเปล่าเหมือนว่าเจ้าเองเนี่ยก็ไม่เร็วนะในสิ่งที่เจ้าทำนะโดยนามข้าเห็นแล้วล่ะว่าทำไมเจ้าถึงเป็นคนที่ทุกคนก็ต่างเชื่อถือในสกอตแลนด์ฮะนี่คือคำชมงั้นเหรอสงสัยคงต้องเขียนลงในนั้นในสมองฉันแล้วก็ความทรงจำที่ฉันต้องจำเอาไว้แล้วล่ะมันไม่เหมือนกับครั้งก่อนนั้นที่ข้าเคยชมนะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างจากเดิมโอ้นั้นฉันจะรีคือจำเอาไว้ละโอ้เหมือนว่าแผ่นดินมันสะเทือนอีกรอบนึงจงเตรียมตัวให้ดีเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นโอ้ my god เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเจ้าช่วยตัวอะไรกันเนี่ยเอ้าเดี๋ยวก่อนโอ้โหตัวเต็มเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันเริ่มเทิมเลยแล้วเลือดไม่ลดด้วยเจอบอสประจับเอกหรอใช่ไหมโอ้มันงับอะงับเข้าไปโอ้โหน่าจะเป็นบอสประจำเอกนี้แล้วล่ะไม่ขยับเลยเลือดยังไงดิควรมันเหมือนแบบเป็นบอสที่แบบมันโปรโมทในตัวอย่างมั้ยเนี่ยเป็นบอสโลกอ่ะแต่ว่าอันนี้เรามาโผล่ข้างล่างตรงนี้โอเคเอาละทุกคนโจมตีเรือเข้าได้เลยไม่มีปัญหาอะไรตีเข้าไปอย่างนั้นแหละเออตีอย่างนั้นยังไงดิเลือดลดแล้วโอเคขอบคุณเอาละเปลี่ยนสกิลนิดเดอขอใช้ตรงนี้โอ้ยเต็มเอาละตีเข้าไปอย่างนั้นแหละยังไงสนุกไหมเอ้ยรัวสกิลรัวยังไงดีสบายดีใช่ไหมไปถึงตัวเราเนี่ยโอเคมันจัดแล้วเอาละเรียบร้อยโอ้โหตีหนักอยู่นะโอเคเหมือนเราต้องมาเจอกับบอสโลกแต่ว่าอันนี้เป็นบอสประจำแอคใช่ไหมเฮ้ยมันจะขวดอ๋อนี่ไงไอ้สกิลขวดตรงนี้อันตรายดีเหมือนกันนะเนี่ยแรงด้วยทุกคนเอาละเชลไลนิ่งไปตีไปอย่างนั้นเลือดก็ถึกมากเอาละพวกเราจู่โจมมันเดี๋ยวนี้แล้วคือสกิลอัติไม่ทันโอเคตีไปเรื่อยๆ
ดีนะว่าพักเบรกก่อนตอนพาร์ทที่แล้วอ่ะไม่งั้นอ่ะสู้กับบอสมันมาเลยเฮ้ยโอ้ปล่อยพิษหรอปล่อยพิษหรออ่าเป็นยังไงล่ะนี่แน่เฮ้ยโอ้ยเต็มๆเอ้ยไปโอ้ยงับหรอ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 ไงดีไงดีเฮ้ยโอ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 ้ยอย่าโดนพิษเอ้ยลากมาอย่างนี้หรอโอ้โหร้อยเอ้ย360องศาเลยแน่อ่าฮะไม่ธรรมดาหรอกนะยังไงดีครับรอให้มันล้มอีกรอบนึงอ่ะอะล้มแล้วเอ้ยนี่แน่ตีเข้าไปอืมรัวๆรัวๆรัวๆเป็นไงล่ะรัวๆมั้ยล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอติอติอ่ะอ่ะยังไงดีแกเฮ้ยปล่อยพิษหรออ่าไม่เป็นไรหรอกนะแล้วก็ทุบหรอ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 อุ้ยโดนขวดเจ็บนะเฮ้ยเหมือนมีคนฮิวให้เราเลยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหลบกัน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 หลบอุ้ยโอเคปลอดภัยแล้วหนึ่งโอ้งับหรองับหรอนี่ไงหลบมาตรงนี้ด้านหลังยังไงดีปล่อยพิษเฮ้ยถ้าหลบทันอยู่หรอกนะไปไหนล่ะอะก้นลุยเร็วเข้าได้แล้วครับมาตีแล้วเราก็ตีเข้าไปอืมขอบคุณขอบคุณโอ้โหดู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 ยิงไปกันรัวมากรัวมากปล่อยพิษเอ๊หลบทันอยู่แล้วนะมันจะควรหลังมาเพราะฉะนั้นหลบอย่างนี้โอเครอดตายละจากนั้นไปเทเลพอร์ตเข้าวงอย่าเข้าวงพิษอย่าเข้าวงพิษเด็ดขาดเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าเล่นแบบสายฮักแลนช์เนี่ยจะสู้ยากนิดนึงโอเคมาตอนนี้รัศมี360องศาหลบอยู่ใต้นี้แหละปลอดภัยโยมันก็ช่างว้าไปอยู่วงพิษจังเลยนะเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเข้าไม่ได้ยังไงดีเอาละข้าพร้อมแล้วทุกคนลุยอัศวินติลุยเลยน่าเป็นไงล่ะโอ้โหรัว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 ยังไงดีครับยังไงดีครับเฮ้สนุกไหมล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะเอาละเอ้ยปล่อยพิษหรอปล่อยพิษหรอไม่โดนไม่โดนแล้วก็จากนั้นมันจะควรหลบตรงนี้ปลอดภัยแล้วหนึ่งเฮ้ยงับเหรอยังงับข้าไม่ได้หรอกนะเอาละไงดียิงเชนเลนนิ่งไปปล่อยพิษหลบอุ้ยกดหลบไม่ทันกดสเปซพาทันได้โอ้ my god ปล่อยพิษเหรอไปทางไหนล่ะมานี่เอาละล้มแล้วหนึ่งขอบคุณมากโดนันและทุกคนข้าจะลุยบัดเดี๋ยวนี้แหละคือแบบเนี่ยขนาดตีแบบ 3,000 กว่านะเลือดไม่ลดเลยอ่ะเลือดน่าจะเป็นล้านมากอ่ะเอาละโอเคปล่อยพิษหลบหลบได้หลบดีนี่หลบอย่างนี้จากนั้นเออตีเข้าไปโอเคเลือดเหลือนิดเดียวแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นหลบหลบมาตรงนี้โอเคเอ้ยเรียบร้อยยังไงล่ะจะปล่อยพิษกันเหรอโอเคเจอบอสประจำแอคไปแล้วจ้าส่วนอันนี้ได้ไม้เท้าวิวิไม้เท้านี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเออเดี๋ยวเราค่อยดูว่ามันจะใช้ไงดีคือถ้ามันแบบมันมีไฟฟ้ากับพวกแอคแท็กสปีดนิดนึงนะสนุกเลยโอเคตอนนี้เรากำจัดอัสทวัตมันชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับรอรัสกันนิดนึงว้าเอ้ยนี่อะไรกันเนี่ยรอรัสนี่คุณนั้นก็แค่อยากจะหายใจผ่อนคลายนิดนึงแล้วกันฉันเห็นใจกลางอยู่ด้านหน้านั้นละเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคเดินกันไปเรื่อยๆกันสักนิดนึงดูเหมือนว่าจะเจอใจกลางแห่งนรกกันหรองั้นเราวิ่งตามกันไปก่อนละกันซึ่งตรงนี้อ๋ออะไรเป็นประตูที่ถูกปิดเอาไว้ปิงปองโอเคเราเข้าไปข้างในกันเถอะเป็นใจกลางแห่งความทุกข์ทรมานแล้วทำไมคือมันมืดอ๋อฉากมันปิดแก่เราได้แหละแล้วก็ตรงนี้โอ้นี่เป็นสาระของริลิธหรืออินาริสป่าวริลิธอยู่ที่นี่และข้าเห็นกลีกุลาบสีเลือดอยู่ตรงนี้ด้วยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเลยดูกันสิว่าเราจะได้เห็นภาพอะไรจากตรงนี้พร้อมหรือยังทุกคนถ้าพร้อมแล้ว3 21อุ๊ยนี่มันฉากในตัวอย่างเลยนี่ฮ
ชัดเลยฉากในตัวอย่างที่ปล่อยออกมาแล้วแบบอุ้ยภาพคือแบบสวยอลังการของจริงอะพอมาเล่นเองแล้วอะเอาละพระบิดาเทวดาอินาเรียสได้มาเก็บพวกเราแล้วขอให้ทุกคนได้ดูฉากนี้อย่างเต็มอิ่มไปแล้วกันนะเราจะไม่ค่อยพูดอะไรเยอะแล้วเจอพระพิศาสอยู่ข้างหน้างั้นเหรอเจอพลังขั้นหน่อยเป็นไงล่ะโอ้โหเป็นล้าเลยพิศาสอ่ะเจอแสงเข้าไปแสบตาเลยนะปล่อยแสงเข้าไปอย่าได้กลัวแสงลุยมันเข้าไปเอาล่ะแต่ต่อสู้แท้จริงของพวกเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในนามอันศักดิ์สิทธิ์ของอินาเรียสมันบุกมาแบบเยอะมากเลยขอให้แสงสว่างให้พรแก่พวกเจ้าต้องต่อสู้กับปีศาจพวกนี้ซะโลิลิตเจ้าอยู่ที่ไหนกำลังตามหาเจ้าอยู่เอาการนุ่นอ่ะเห็นแล้วนั่นไงข้าเจอเจ้าแล้วข้ากำลังไปหาเจ้าเดี๋ยวนี้โอ้โหวิธีเทลเก็บดีมากเลยนะเจ้าไม่มีทางหนีข้าได้หรอกอ่ะป่าขอพาเจ้าแล้วอาจจะอ้าวยังไงจะเข้ามางั้นเหรอเจ้าพวกปีศาจยังไงดีกัดข้าไม่โดนหรอกแล้วข้าก็จะจิ้มตาเจ้าอย่างนี้เผาสักทีหนึ่งแล้วยังไงไอ้เจ้าตัวใหญ่ข้าก็หลอกหลบได้แทงเข้าไปอย่างนั้นยังไงดีนี่นะเอาคอข้ามาเดี๋ยวนี้เจ้าเซ็ตข้าแน่เอ้ยเรียบร้อยอันนี้ในตัวอย่างไม่มีนะมันมีแค่แบบตอนถึงที่ปลาหอกเอาล่ะดูเหมือนว่าริลิตจะเชื้อเชิญเราให้ไปที่จุดนั้นนะก็คือเป็นจุดที่ตัวของกลุ่มพวกเรามาถึงพอดีได้เวลาแล้วเจ้าจำได้หรือเปล่าอินาเรียสเสียงกระซิบแห่งขยันะคำพูดของแกไม่สามารถบอกว่าแกได้เอาตัวแกออกมาเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าทหารผู้กล้าหาญนั้นกลับมาพร้อมกับจุดประสงค์และไม่นานเจ้าจะได้ปลดปล่อยวิญญาณที่ข้าได้กักขังแล้วก็ปลดปล่อยความขัดแย้งนี้ออกไปได้แกแล้วก็ลงหลอกข้าโยลิลิตโอ้ข้างนอกนี่สู้กันมันมากเลยนะสู้ไปอย่าได้แพ้โอ้โหมายก็อดพระเจ้าช่วยทำไมล่ะอินาเรียสเจ้าอยากจะได้อะไรที่แท้จริงกันแน่สถานที่ข้าจะต้องควรอยู่คือสวรรค์นั่นคือสิ่งที่เจ้าต้องการที่ทำลายในสิ่งที่พวกเราสร้างขึ้นมากันเหรอแสงจูลี่มันกลายเป็นสีดำเก็บไปแล้วแล้วลูกหลานพวกเราล่ะข้าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้ส่งสวรรค์ได้พึงพอใจมีหน้าลิลิคือเศร้ามากเลยนะพวกข้ามาพวกเขาพึงพอใจในสิ่งที่เจ้ากระทำอยู่หรือเปล่าก็ไม่พวกเขาไม่ต้องการเจ้ากลับไปสวรรค์อีกต่อไปเจ็บนะคำพูดเมื่อกี้ที่ลิลิตพูดอ่ะเอาล่ะจะมีสารตัวใหญ่และในพรของท่านอินเดียสนั้นว้าว
ได้หรือเปล่าล่ะนี่คือศรัทธาที่ทำให้พวกเจ้าจะได้รับชัยชนะมันจบแล้วทุกเรื่องทุกอย่างมันจบไปกับโจเต้าแล้ว no. ไม่ We made a choice. เพราะเราได้เลือกเส้นทางของเราแล้ว That และพวกเขา They can never forgive. จะไม่ให้อภัยพวกเราเด็ดขาด no matter what ไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรไปมากมายหรือจะสละชีพตัวเอง you sacrifice. ไปมากเท่าไหร่ก็ตามความเงียบงันที่เขามอบให้มันคือคำพิพากษาของพวกเขาแล้วว่าถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนี่แล้วข้าต้องทำได้มากกว่านั้นบอกข้ามาสิได้โปรดบอกข้ามาส่งสวรรค์ไม่พูดกับเทวดาตกอับอย่างเก๋ต่อไปสวรรค์ปกป้องข้าด้วยไม่เทวดาอย่างแก่ส่งเพื่อนอยู่ในนรกเท่านั้นตกใจกันไหมล่ะตกใจกันไหมพราว่าและทหารไปไปพระเจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้พระเจ้าจะมีศรัทธาจะมีศรัทธาสู้สู้เข้าไปสิลาก่อนอินาเรียสเทวดาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังเละเลยสรุปคืออินาเรียสแพ้แล้วก็ไม่ได้แพ้เพราะอะไรนะแพ้ด้วยความเกลียดที่ตัวเองมีอยู่ในใจแล้วเมื่อกี้ทุกคนลองสังเกตหน้าลิลิทไหมที่ตอนที่ลิลิทถามว่าจะทำลายในสิ่งที่พวกเราสร้างขึ้นมาหรอแล้วตัวของอินาเรียสพูดว่าไซจูรี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมันทำให้คนที่แบบอย่างอิลีเนี่ยคือเขามีความเป็นแม่อยู่แล้วไงเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็ฉันสร้างขึ้นมาทำไมพวกยูจะทำลายเลยงั้นหรออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือโดนความเกลียดเข้าครอบงำแพ้ทั้งอินาเรียสและกองทัพของอินาเรียสเลยอ่ะคุยกันดีเร็วกันนิดนึงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันหรอลิลิธเธอได้ฉีกกระชากปีกของอินาเรียสและดูเหมือนว่าเธอได้ปัดประสาทอินาเรียสเธอต้องการให้เทวดาตนนั้นเจ็บปวดทรมานและถึงกับทำการจบชีวิตอินาเรียสลงซะดังนั้นคำทนายก็ผิดสิออกแห่งแสงสว่างจะทิ่มแทงไปที่หัวใจแห่งความเกลียดชังมาทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะลิลิก็ได้รับบาดแผลด้วยแต่ถ้าเธอบาดเจ็บแล้วก็นั้นก็มันก็ง่ายมากเลยที่จะทำให้เธอเนี่ยตกอยู่ภายใต้โซสโตนแทงไปที่ท้องไงไม่ได้แทงไปที่หัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าคำทำนายที่พูดว่าห่อแห่งแสงสว่างอ่ะจะทิ่มแทงไปยังหัวใจแห่งความเกลียดชังนั้นก็ไม่ได้พูดถึงอินาเรียสกับลิลิธแน่ๆเดาว่านะน่าจะเหลืออยู่แค่ตนเดียวแล้วก็คือเมฟิโซแต่ห่อแห่งแสงสว่างหรอพวกอิมพีเรียสหรอฉันว่าฉันมีไอเดียนะเพราะว่าลิลิธหายไปแล้วฉันว่าฉันจะใช้ไซรัสอายกันนิดนึงนะดวงตาเห็นนั่นหรอหมายถึงไงกันนั่นหรออ๋อใช้ดวงตาตามล่าลิลิแล้วหรอแล้วคือไอล่ะตัวเราเนี่ยแหละไม่มีใครเลยเอาล่ะวางไปแล้วปิ้งโอเคเอาล่ะทีนี้ถ้าต้องใช้ซาริสไอนี่นะพวกเราต้องตามหาลิลิให้เจอเพราะฉะนั้นทางเดียวที่สามารถทำได้ก็คือใช้ดวงตานิซะเอาจริงสินายก็รู้สิว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่นายใช้ดวงตาแห่งนี้รู้ว่ามันไม่เวิร์คเท่าไหร่แล้วมีไอเดียอื่นดีกว่านี้ก็ลองเหรอดีเร็วเฮ้ยแล้วโดนัทไปส่องในนั้นนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดได้โดนัทมันจะตกใจแล้วโอ้ยเอ้าโดนัทหลบก่อนมันจะตกใจเอ้าอู้โดนจกไปแล้วโอ้โหโดนัทเอ้าโดนัทโดนจกไปแล้วอ่ะตายแล้วโอ้โหไอ้เจ้าปีศาจพวกนี้ตีมันเดี๋ยวนี้
มาอาบมาทำอะไรตัวนั้นน่ะเหรอน้อยแน่ร้ายกาจยิ่งนักเอ้ยตีเข้าไปอย่างนั้นแหละเออเรียบร้อยโอ้โหไอ้เจ้าพวกปีศาจทั้งหลายน้อ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 ยเอ้ยลืมไปลืมเปลี่ยนไปสกิลปีศาจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก่อนละกันอ่ะตีเข้าไปก่อนโอเคตีเข้าไปเรื่อยก็ว่าอยู่ว่าไม่มอนสเตอร์เลือดลดเร็วเร็วอ๋อหรือเปลี่ยนสกิลตีแน่ยังไงมาทำร้ายตัวนั้นเหรอหน่อยแน่ยังไม่หมดอีกเหรอได้มันเปลี่ยนสกิลก่อนละกันนะอ่ะโอเคอยู่ไหนเอ่ยปีศาจอ๋ออยู่นี่ปิงโอเคเรียบร้อยวางไปแล้วต้องรอสกิลมันนิดนึงอ่ะดีเลย์มันอ่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนระหว่างทางไงโอเคเรียบร้อยเอาล่ะเดินทันจะไปอย่างไรบ้างเดินทันคุณเลือดออกหนักมากเลยฉันปกติดีไม่เป็นไรแต่ว่าเรารัดผู้ถูกรู้ใต้นั้นเป็นสิ่งเดียวที่พวกเราจะได้ประโยชน์จากมันแล้วพวกเรามีหนทางเดียวที่ใช้สิ่งนั้นในการตามหาลิลิธเพราะฉะนั้นพวกเราจะเสียเวลาต่อไปได้โอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานั้นก็ได้เองลุยเองเพราะตอนนี้เรามีโซลสโตนอยู่ในมือแล้วแล้วก็มีตัวเราเนี่ยแหละที่คิดว่าน่าจะบุกสู้กับลิลิธได้ดวงตาเอ๋ยจะบอกข้าเถอะลิลิธไปที่ไหนกันอ๋อนั่นไงวิหารในความเกลียดชันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมและนั่นทะเลแห่งไฟโอ้แอสทารอสมาแล้วเอาล่ะเจ้าได้มาถึงที่นี่แล้วและเจ้าจะได้เดินทางไปยังวิหารแห่งความเกลียดชังอย่างปลอดภัยตามที่เจ้าทำข้อตกลงไว้และดูเหมือนว่าเจ้าจะดูอาการไม่ค่อยดีตอนที่พวกเราเจอกันล่าสุดนะข้าคงไม่กังวลเกี่ยวกับชัยชนะของเจ้าละจงเติมเต็มพันธสัญญาที่เจ้าทำไว้กับข้าไว้แน่นอนบุษย์ความเกลียดชังและด้วยของขวัญที่เจ้ามอบให้กับข้าเจ้าได้เผชิญหน้ากับพ่อของเจ้าแล้วพวกเราจะได้กลับบ้านอย่างแท้จริงท่านพ่อข้ากำลังไปหาเจ้าแล้วว่าแต่ใครสอบข้าอีกแล้วเจ้าอีกแล้วกันเหรอบังอาจจริงนักโอ้โหเจ้านี่มันช่างโง่เขลาอีกคนหนึ่งที่ใช้ดวงตาแห่งนี้จับตาข้านี่มาไหนกันข้าอยู่ที่ไหนเนี่ยเจ้าเป็นนักโทษในจิตใจของเจ้าแล้วข้าจะทำให้เจ้าอยู่ในที่นี้ไปตลอดกาลแต่ว่าข้าจะมอบข้อเสนออะไรบางอย่างที่จะทำให้โชคชะตาของเจ้านั้นแตกต่างไปจากเดิมเจ้าจะได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งเซนจูรี่แต่ทางนั้นจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดเจ้าเลือกที่จะไม่มีทางแล้วนะลิลิธตอนนี้ข้าจะต้องหาทางหลุดออกจากฝันร้ายนี้ให้ได้ก่อนก็คือโดนลิลิธขังไปแล้วว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็ดูต่อว่าเราจะหาหนทางออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรใช่ไหมข้าจะโชว์ให้เห็นว่าทำไมโลกถึงต้องการเจ้านะเฮ้ยสถานที่อย่างนี้คุ้นๆนะตอนที่แม่ของนิเรียวในการทำพิธีและตอนที่เจ้าได้ดื่มเลือดของข้านั้นข้าเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าและข้าจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดกาลข้าเป็นคนที่แบกความหวังของเจ้าและความกลัวของเจ้าที่อยู่ในจิตใจนั่นเองโอ้โหปัดปวดแล้วหนึ่งเลเลเอาจริงสิข้าได้มอบของขวัญให้กับมนุษย์ด้วยเจตนารมณ์ที่ไรซึ่งสิ่งใดมาพันธสัญญาแต่ดูเหมือนพวกเขาก็เป็นแค่คนที่ไม่สนใจในคำของข้าแน่นอนพวกเขาเองก็เป็นภัยต่อวิหารแห่งนั้นและเหล่าผู้รอดชีวิตที่ยังหลงทางนั้นพวกเขาเองก็ยังสงสัยแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอ่ะท่านบัวถึงหน้าหลายนี่นักท่านพระบิดาได้มอบเส้นทางแห่งการอยู่รอดให้กับพวกเจ้าแต่พวกเจ้าเนี่ยก็ทิ้งโอกาสพวกนั้นไปทั้งหมดอ่ะอันนี้คือพวกปีศาจโอ้โหตีเข้าไปเอ้ยอย่างนี้แหละ
เอาละถ้าโลกใบนี้เมื่อมองผ่านสายตาแบบเด็กๆแล้วก็เจ้าก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าเห็นนั้นมันเป็นคำหลอกลวงพอเราดูรู้จักความจริงใช่แต่ถ้าเกิดพวกเขาเป็นคนที่แบบดูแลความรู้ทั้งหมดหรอกนะแต่พวกเขาก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดพวกเขาไม่สามารถทำในสิ่งที่เจ้าทำได้ก็ขอโทษด้วยลูกค้าโอ้โหภาพในความทรงจำทั้งนั้นเลยทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนลิลิธแกจะทำอะไรข้าปล่อยข้าไปเถอะนะโอเคเดินไปเรื่อยๆก่อนมีอะไรไหมมีอะไรไหมเฮ้ยโอ้โหจำชื่อคนนี้ไม่ได้แต่คนนี้เป็นคนที่แบบเป็นคนดีจริงๆอยู่นะแล้วแบบเหมือนวิหารแสงสว่างน่าจะไปจับเขาให้ทุกทรมานอะไรแบบนี้เอาละดูศพของรัตมากันนิดนึงลูกชายของข้าเนี่ยฉลาดกว่าโฮรดิมทั้งมัวเลยนะแต่นี่มันก็ไม่ได้ธรรมชาติของเขาที่เขาจะกลายเป็นคนที่แบบเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ไม่ฟังอะไรเลยทั้งนั้นแน่นอนว่าคำทำนายของเขานั้นเป็นคำเตือนแต่มันเป็นอะไรมากกว่านั้นที่จะทำให้แซนจิรวมกันเป็นหนึ่งแต่เขาเองเนี่ยก็ได้สร้างความวุ่นวายนี้ขึ้นมาทั้งอินาเรียสอารยาสลอลาร์ดพวกเขาเนี่ยต้องการที่ตามหาความหมายของคำทำนายที่แท้จริงพวกเขาได้ถูกปิดบังจากสิ่งที่ง่ายสุดที่เรียกว่าความจริงนั่นเองพวกเราต่างเป็นนักโทษที่อยู่ใน Eternal Conflict เป็นหมากที่ให้เทวดาและปีศาจได้หลอกใช้และมันจะเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราในตลอดกาลดังนั้นพวกเราจะต้องต่อสู้ความอยู่รอดไงล่ะแน่นอนว่ามนุษย์ที่อยู่เคียงข้างกับอินาเรียสคิดว่าคำทำนายของพวกเขาเนี่ยมันจะช่วยเหลืออินาเรียสหรือบางทีเจ้าอาจจะรู้ว่าอินาเรียสนั้นไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าอีกต่อไปท่านแม่ยกให้พ่อกับพวกเราปกป้องพวกเราด้วยเอาละฉากเดิมๆเริ่มกลับมาแล้วทีนี้อาริอาสว่าข้าจะเป็นคนที่ปกป้องแซงจูรี่ได้แต่เขาคิดผิดมนุษย์จะต้องดูแลตัวเองแล้วก็นำพามนุษย์ในการต่อสู้ซึ่งเจ้าฉันไม่ใช่เป็นคนที่จะสามารถทำให้การอยู่รอดนั้นเกิดขึ้นได้เจ้าเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ไม่เคยคิดถึงจริงแต่เรามองดูในชีวิตของเจ้าสิผู้คนน่ะกำลังคาดหวังในตัวเจ้าอยู่นะแต่เจ้าเองเนี่ยก็ดันคิดผิดเจ้ากลับมอบความโกรธความเกลียดชังมากที่ข้าแล้วมองข้าว่าเป็นศัตรูที่แท้จริงเอ้าก็สิ่งที่เจ้าทำมันใช่เหรอความเกลียดชังการทำลายล้างและความกลัวจะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันอยู่ตลอดเสมอว่าเราต้องการที่ต่อสู้กับพวกมันแต่พวกเราได้กลายเป็นคลื่นที่สร้างอินเทอร์คอนฟลิกต์ให้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันเริ่มต้นจากตรงนี้การทำลายล้างของเมฟิสโตและเจ้าจะนำสงครามนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยใช่เหรอเอาล่ะจงรับข้อของข้าข้อเสนอข้าสิจงต่อสู้กับเซนจูรี่ซะสิแล้วข้าจะอยู่ภายใต้เงานั้นและปกป้องเจ้าตลอดเวลาข้าจะมีวันรับข้อเสนอของเจ้าหรอกงั้นนี่คืออนาคตที่รอเจ้าอยู่ขวาน่าจะเมฟิโตตรงกลางเดียโบซ้ายน่าจะบาเอลหรือเปล่าเดานะเพราะเมฟิโตเอ้ยเดียโบพลังค่อนข้างจะสูงมากเลยเอาล่ะทีนี้เราต้องกำจัดไอ้มอนสเตอร์พวกนี้ก่อนหน่อย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 ไอ้งั้นเหรอข้าจะขังเจ้าอยู่ในนี้ไปชั่วกับชั่วกันยังไงดีคิดว่าจะขังข้าได้กันหรอไม่มีทางหรอกนะลิลิตอย่างน้อยข้าต้องออกจากที่นี่ได้ไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ตามยังไงดีจะขังข้าหรอไม่มีทางหรอกเดี๋ยวดูทุกท่านะข้าเป็นเนฟอลแลมนะโอ้โหแล้วโซ่ทำไมมันเยอะอย่างนี้เล่าอันนี้มันจะขังจริงสวัสดีเพื่อนญาติต้องการความช่วยเหลือจากข้าหรือเปล่าล่ะมาที่ประตูมิติแห่งนี้สิเป็นทางเดียวที่เจ้าจะได้ออกไปได้
เมฟิโตมาช่วยคืออยากจะบอกทุกคนนิดนึงอะตอนเดียโบภาค3เนี่ยเทวดาให้พรภาคนี้พามีวิวมาให้พรแล้วก็ช่วยเหลือด้วยแฮะถ้าเป็นแบบเนฟิแลนด์ที่แบบจะเรียกว่าโชคดีก็ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเทวดาก็ใช้เราเป็นหมากรุกปีศาจก็ใช้เราเป็นหมากรุกไม่ต่างกันอะเออเอาล่ะถ้ำแห่งนี้นั้นเป็นถ้ำที่เมฟิโตได้เจอกับข้าสินะเอาล่ะอันนี้แคมป์ไฟปิ้งแล้วไงต่อดีเจ้าอยู่ไงเหรอเมฟิโซอุ๊ยมันมาแล้วอย่าทำอะไรข้านะหยุดอยู่ตรงนั้นอย่าได้คลาดกลัวไปข้ามาที่นี่เพื่อปลดปล่อยเจ้าให้หลุดจากกับดักแล้วทำไมถึงยังช่วยเหลือข้าอยู่ตลอดล่ะก็ดูสิว่าสถานการณ์พวกเราเจอคืออะไรถ้าอุตส่าห์ช่วยเจ้าจากในถ้ำเล็กๆเพราะข้าสัมผัสได้ว่าเราสามารถจัดการลิลิได้นั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการจากเจ้าแค่นั้นเลยข้าจะไม่โกหกแน่นอนว่าเดี๋ยวเวลานั้นก็จะมาถึงเวลาที่พวกเราจะได้กลายเป็นศัตรูกันแต่จะชอบหรือไม่นั้นณตอนนี้พวกเราทุกคนจะต้องกำจัดลิลิทให้ได้มองมาที่ตาของข้าสักสิเจ้าเนฟแลมโอ้โหเดี๋ยวอุ้ยเอาละเส้นทางนั้นค่อนข้างจะอันตรายเพราะฉะนั้นออดของข้าจะช่วยเหลือเจ้าได้เพราะฉะนั้นจงสู้ต่อไปไล่ซึ่งความกลัวด้วยก็พูดไปทางขาดคำได้พอจับพราบอีวิลจริงๆด้วยโอ้ตายแล้วเอาล่ะนั้นเรากระโดดลงไปเลยกันโอ้โหดึงข้าคิดว่าข้าสัมผัสเจ้าหมาป่าแก่ๆมันมาปั่นป่วนในอาณาเขตนี้นะโอ้โหที่เจ้าตามเมฟิโซกันเหรอไม่ตามข้ากันเหรอที่เจ้าโง่เขลาได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่รับใช้ใครทั้งนั้นทำเมฟิโซหรือเจ้าก็ตามแล้วพ่อของข้าได้มอบอะไรให้กับเจ้างั้นเหรอข้าอยากรู้เหลือเกินก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเกียนบ้าตอบฉันมาสิไม่ตอบใครจะไปตอบเราตอบอะไรล่ะไปก่อนแน่นอนเลือดของเธออยู่ในตัวของเจ้านั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการจากเจ้าโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวก่อนบอสที่เราสู้ๆกันไปเนี่ยมันมากันครบเลยเหรอมีเกียนบ้ากับโรมาแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ใช่แบบมันมากันครบทั้งแอสทารอสทั้งไอแลสเลยนะตีไปตีไปอย่างนั้นโอ้โหตีไปยังไงล่ะไม่ขนาดมือข้าหรอกโอ้ยเต็มๆหน่อยแน่หน่อยแน่หน่อยแน่เอาละน็อกแล้วหนึ่งยังไงดีเอ้ยตีไปตีเข้าไปอย่างนั้นแหละโอเคโอ้จะถามข้ากันหรอว่าเมฟิโซมอบอะไรให้กับข้าแน่นอนเขามอบพรให้กับข้าพรที่จะกำจัดเจ้าเงินล่ะลิลิทแต่ตอนนี้คือพอได้พรเสร็จอะมันจะมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรต่อหรือเปล่ากันคือไม่แน่ใจไงแล้วข้างหน้านั้นทุกคนมันมีรูปหัวกระโหลกรออยู่แล้วเอ้ยแม่เลเลสจะทำอะไรข้ากันหรอที่ว่าเจ้าจะไม่ข้าผ่านไปกันหรอและสองตัวที่รอข้าอยู่ก็คืออาไลอาสกับโอ้โหมากันครบเลยจ้าแล้วไงเนี่ยกำจัดตัวนี้ก่อนละกันโอ้โหอุยยาอุยยาตัวไหนดีเพราะว่าตัวตัวนี้ชื่ออะไรนะอาริดาเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะเจ้าก็ไม่ได้แข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดเอาไว้นี่โอ้ยโหพลังเลือดจริงๆอ่ะต้องกระจัดทั้งคู่อ่ะเพราะว่าทั้งคู่เป็นเวทมนต์สาย AOE คนนึงไฟฟ้าคนนึงคือเลือดนั่นเองโอ้ยเต็มๆเอาละกระจัดไปแล้วหนึ่งเอาละอาเลสแกตาแกแล้วล่ะสายเลือดกันเหรอไอ้เนี่ยตีเข้าไปไอ้อย่างนั้นละอืมยังไงดีล้มแล้วหนึ่งดีนะมันเลือดไม่เข้าตอนที่แบบสู้กับแบบตัวจริงๆจังๆอะไรอย่างนี้เอออย่างนั้นแหละตีเข้าไปยังไงครับเรียบร้อยโอเคโอ้โหเลือดยังตามอยู่โอเคหาทางออกให้เจอเบฟิสโตว่าเจ้าจะช่วยข้าได้นะแล้วข้าก็ต้องตีมอเตอร์คนนี้ก่อนแอะอ่อนเต็มๆไปละเจ้าได้ทิ้งชีวิตของเจ้าอย่างไร้ประโยชน์ไปงั้นเหรอแน่นอนว่าโชคชะตาของเบฟิสโตนั้นจะจบลงแต่เพียงเท่านี้แหละไม่มีอะไรที่สามารถคนึกได้หรอกเพราะเจ้ายังพูดอยู่เรื่อยๆพูดไม่หยุดสักทีเจ้านี่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้ค่ามากนั้นข้าจะฝังเจ้าอยู่ในฝันลายนี้
จนกว่าที่เจ้าจะร้องขอชีวิตจากข้าไม่ให้เจ้าตายเฮ้ยไม่มีทางหรอกลิเลตและข้างหน้านั้นเราได้เจอกับใครเอ่ยแอสทาลอสไม่น่าพูดถึงเลยโอ้โหกันมากันเต็มๆเลยแอสทาลอสเดี๋ยวก็แล้วไอ้นี่ก็เอลอีหนักกันเหมือนกันนะยังไงดียังไงครับตบเหรอนี่แน่เวียงห้องมาหรอไม่ยังไงครับยังไงเจ้าจะต้องจบชีวิตอยู่แค่นี้แหละมันเป็นแค่ฝันเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวเราต้องสู้ต่อไปยังไงดีมันล้มแล้วเดิมใกล้แล้วโอเคแน่นอนข้าจะทำให้เจ้าตายครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นคุยพรมไปซะยังไงดีหนีไปไหนล่ะแอสลอตพ่นเหรอนี่แน่พระเจ้าเองก็ทรยศคนที่เจ้ารับใช้ด้วยคือเมฟิสโตนั่นเองเอาละต่อไปเรื่อยๆก่อนเอาละไซรัสอยู่ตรงข้างหน้านั้นมันเป็นแหล่งที่สร้างฝันร้ายโอ้นี่ไงเมฟิสโตได้บอกแล้วนั้นไอ้สิ่งนี้แล้วก็ปลดปล่อยเจ้าให้ไปอิสระจากฝันร้ายนี้อ๋อเป็นอุปกรณ์ที่ตามหาลิลิได้แต่มันก็สร้างฝันร้ายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาละถึงเวลาแล้วพาเข้าออกไปซะแล้วเราก็ได้ออกมาแล้วอะไรหนูเหมือนซาเรสไอไม่สามารถใช้ต่อไปได้แล้วเฮ้ยเอ้าแล้วนี่เราร้องไห้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยตอนนั้นเราล้าแล้วทำไมล้มแผลกันหมดเลยล่ะ What happened อย่าคิดจะฝังข้าไว้ที่นี่เด็ดขาดเลยนะเจ้าลอลาสเธอก็แก่เกินไปที่จะแบกเจ้าออกไปจากนรกนะดังนั้นโอเคเจ้าออกข้าจะดูแผลนิดนึงข้าไม่ฟังคำสั่งเจ้ามาหลายปีแล้วลอลาสเพราะฉะนั้นข้าก็มีเหตุผลที่จะต้องฟังเจ้าอีกต่อไปฟังหน่อยจะได้ช่วยดูว่าราคาบาดแผลยังไงเจ้าควรจะมาร่วมมือกับข้ามากกว่าจะไปร่วมมือภายในวิหารข้าจะได้ช่วยเหลือเจ้าได้ข้ารู้บางซีถ้าเกิดข้าไปอยู่กับเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะแตกต่างจากในสกอตแลนด์สกอตแลนด์ก็เป็นไปได้หรือโยลินทุกอย่างก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมแค่นี้เพียงพอแล้วใช่เปล่าก็คิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมสำหรับในการช่วยเหลือเจ้าและทำให้เป็นจริงใช่มันมากเพียงพอสำหรับโยลินแล้วล่ะโดนานเจ้าทำในฐานะของคนเป็นพ่อได้มากพอแล้วฉันขอโทษด้วยเกี่ยวกับโดนันนะภารกิจต้องทำให้จบไปทำให้มันจบซะแล้วเจ้าได้เรียนรู้อะไรจากดวงตาแห่งนั้นลิลิธพยายามจะขังฉันเอาไว้แต่ก่อนหน้านั้นฉันได้เห็นเธอเนี่ยข้ามทะเลแห่งไฟไปแล้วซึ่งเธอกำลังจะไปที่อนาเขตของพ่อของเธอพวกเราช้าเกินไปแล้วพวกเราจะยอมแพ้ตรงนี้ไม่ได้พวกเรายังมีโซลสโตนอยู่แล้วพวกเราควรต้องทำไงต่อข้าก็ไม่รู้เหมือนกันข้าพยายามคิดเหมือนกันว่าถ้าเกิดถ้าข้าไม่รอดเนี่ยเจ้าน่าจะเป็นคนเดียวที่สามารถจบเรื่องราวนี้ได้พวกเรายังมีคนที่สามารถเชื่อถือได้นั่นคือเจ้าเชื่อในสัญชาตญาณของเจ้านั่นคือเหตุผลที่เจ้าต้องทำภารกิจและลุยต่อไปคือแบบโอ้ my god คือตั้งแต่เล่นเดียโบมาไม่ว่าทำเควสหรือเควสลองนะบอกเลยว่าภาคนี้เป็นภาคที่ดาร์กอันนึงคือแบบคนที่เรารู้จักคนที่เราช่วยเหลือมาตลอดคือแบบสู่ขีดกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะยังไงก็ตามเราขอพักผ่อนกันตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวภาคหน้าเราจะไปลุยหาลิลิธให้ได้ในอาณาเขตของเมฟิสโซ
เราคนเดียวเท่านั้นที่สามารถหยุดยั้งทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นอย่าได้สูญสิ้นความหวังเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ด้วยครับ